ายการต่อไปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงนำเสนอเกมที่ง่ายแสนง่ายรายการนี้ไม่เหมาะกับคนเส้นตื่นเพราะมันจะระเบิดเถิดเทิงไม่รู้จบมีหยาบบ้างคายบ้างทั้งหมดล้วนเพื่อความบันเทิงขอบคุณค่ะรู้แล้วว่าจะหลอกให้พูดคำนี้ถามที่ใครคะถามถามจะพูดเป็นอีฟตอนตึงโบแล้วรู้ว่าเป็นตัวท็อปแล้วทำไมต้องโหวตนี่แล้วทำไมต้องให้ทุกคนชงมาโหวตนี่ด้วยนี่มีพิรุธสุดๆเลยขอต้อนรับเข้าสู่รายการก็เอาดีแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรเกมที่จะต้องจับโป๊ะจับคนโกหกหรืออาจจะเป็นคนโกหกเองก็เป็นได้ แต่ว่าเราจะเล่นกัน2คนเหรอ EP ที่แล้วเราเล่นได้มั้ยล่ะ2คนอ่ะเล่นได้ก็เล่นได้เหรอหรือว่าเราเชิญดีกว่าเดี๋ยวขอเชิญพี่ๆเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับพี่ทั้ง4คนแล้วค่ะเย้เดี๋ยวจะให้พี่ๆแนะนำตัวก่อนค่ะเริ่มจากมิมค่ะครีเอทีฟค่ะพี่อีฟค่ะเป็นครีเอทีฟหนุ่ยครับทั้งภาพครับต้นจ้าต้นครีเอทีฟวันนี้คิดว่าจะชนะพวกหนูไหมคะไม่คิดจะแพ้เหรอคะยังไงก็ได้อะแต่พี่ไม่ใช่ที่โหลแน่แล้วพี่ต้นคิดว่าจะชนะไหมคะไม่พูดเอาเป็นว่าเราไปฟังกติกาเกมกันก่อนเลยไหมคะไปเลยค่ะเกมถ้าไม่รู้ก็อย่าโป๊ะ Spy 4แบ่งผู้เล่นเป็น2ฝั่งฝั่งชาวบ้านจะได้รับข้อมูลสถานที่และบทบาทของตัวเองฝั่งสปายจะไม่ได้รับข้อมูลให้ผู้เล่นผัดกันถามตอบเพื่อหาสปาย2คนเมื่อครบเวลาผู้เล่นจะต้องช่วยกันโหวตหาสปายแล้วโหวตทีละ1คนเท่านั้นหากชาวบ้านโหวตถูกจะได้รับ1คะแนนและสปายจะไม่ได้รับคะแนนถ้าชาวบ้านโหวตผิดสปายจะได้รับ1คะแนนถ้าสปายหาสถานที่เจอรับไปเลย1คะแนนแต่เรายังมีมิชชั่นลับคำติดปากเพื่อหาคนมาลงโทษให้ทุกคนจับคำติดปากขึ้นมา1คำและพยายามทำให้เพื่อนในวงพูดให้ได้หากทำไม่ได้ต้องดื่มน้ำอมฤตพิษหลุดโลกว้าวหมายถึงตายแล้วรู้เลยนะค่ะอุ๊ยเองชัยปณีย์กติกาน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะพี่ๆเมื่อกี้สุดยอดเล่นเป็นแล้วใช่ไหมคะวู้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 อยากด่าล้วนๆเดี๋ยวพี่อิฟก็ตายแล้วหรอกตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้เลยค่ะว่าสถานที่คือที่ไหนและบทบาทเป็นใครเรามาเริ่มเกมกันเลยค่ะพี่ต้นว่ายังไงในที่ที่นี้ทำไมพี่ต้นกับหนูอยู่แก๊งเดียวกันปะอุ๊ยแปลกก็อยู่แก๊งเดียวกันเธอชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดคือเอาจริงอ่ะไม่ต้องเรียนก็ได้ใครอ่ะหามึงกันเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปรับหมดค่ะสถานที่เนี้ยไปบ่อยปะเออเมื่อก่อนบ่อยเอ้ยตอนนี้เซฟมากเลยอ่ะสถานที่เนี้ยใครคะทำปกติปกติเดินมาไปสถานที่เนี้ยออกกี่โมงประมาณ6:30ออกจากบ้านแบมถามไม่ใช่กูค่ะกินยองเหงากินยองบักกินยองที่อยู่อาบเอิญการแต่งกายเอิญแบบว่าเรียบร้อยไหมต้องเรียบร้อยไม่ชิก็ถูกต้องเรียบร้อยถามพี่อีฟค่ะจ้ะที่นี่มีลิฟต์ไหมคะแล้วแต่ที่ค่ะก็จริงๆมันแล้วแต่ที่จริง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 คาแรคเตอร์ต้องถึงที่นั่นกี่โมงก่อนยืนตรงเอาละรู้แล้วอยู่ในคุกก็ยืนตรงอ้าวไม่ใช่เมนไม่ชอบอะไรมากที่สุดแป๊บนึงหนูขอคิดก่อนเพราะว่าหนูไม่ชอบเยอะเลยอย่างเช่นอีนี่เกลียดหน้าอีนั่นอย่างเงี้ยบทบาทคาแรคเตอร์หนูมันค่อนข้างที่จะมีคนหมั่นไส้เยอะมันสวยอะเนาะเป็นตัวท็อปหรออือ Are you serious my brother พี่ต้นว่ายังไงบทบาทที่พี่ได้รับพี่มีความรักมั้ยอุ๊ยเอาคําถามไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยเป็นใครอ่ะถามอีฟเอออยากรู้เนี่ยอยากรู้ใส่อะไรระหว่างกระโปรงกับกางเกงเอาจริงนะจะใส่อะไรก็ได้จริงๆจะใส่กางเกงก็ได้ไม่ถามก่อนไอ้คาแรคเตอร์อ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงใช่คิดก่อนไม่ถามก่อนค่ะถามก่อนถามหมดค่ะถ้า
คนเป็นสปายมันอาจจะรู้แล้วว่าคืออะไรแต่สถานที่เนี้ยมันก้ำกึ่งไงบทบาทน่าจะไม่ได้เอามาซ้ำกันใช่มึงอ่ะชอบพูดแบบกลมๆแต่ถ้ามึงรู้กูกลมมันก็กลมอยู่แล้วมึงไม่บางทีอ่ะมันสำหรับกูอ่ะมันชัดไงเป็นไรมั้ยมีข้อกันต่อมีข้อกันต่อกูจะบอกมึงได้ยังไงล่ะอีกค่ะเป็นอีฟตอนตึงโบคือในช่วงบนค่ะตอนเฟิร์สแรกสองคนนี้หาว่าอยู่แก๊งเดียวกันไหมเออไม่ใช่แล้วอีนี่บอกว่ามันดูเหมือนไม่ใช่เอางี้นั้นเอาพี่มิ้นออกก่อนแล้วเอาพี่เติ้ลต่อกูละไอ้ต้นก่อนเลยประเด็นตอนแรกอ่ะคือกูไม่ได้มีคาแรคเตอร์อยู่ในนั้นแต่กูแค่แอบว่าแบบอยู่แก๊งเดียวกันแหมกูแอบแอได้ปะล่ะไม่ใช่แอบแอแสดงว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งทางการโหวตพี่มิ้นทำไมต้องชงให้โหวตพี่มิ้นเราเป็นสปายเองหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่มีใครถามเองเลยแล้วรู้ว่าเป็นตัวท็อปแล้วทำไมต้องโหวตนี่แล้วทำไมต้องให้ทุกคนชงมาโหวตนี่ด้วยนี่มีพิรุษสุดๆเลยสรุปเยนั่นไปก็เงียบเกินไม่มึงก็มิ้นอ่ะเอาโหวตเลยมาเสียเวลาเลยมาคุกกี้เป็นสุดๆเอาเลยกูเลยเลยกูเลยเลยกูเลย3 2 1มีค่ะมีโหวตเหรอเออกูไม่รู้ไงคนสวยมันต้องมีหนึ่งเดียวคนสวยมันต้องมีหนึ่งเดียวพี่ชายเท่านั้นก็คือพี่ต้นเท่านั้นหาพี่ต้นในบทบาทพี่ต้นอยู่เป็นแก๊งหรือว่าอยู่คนเดียวกูอยู่เป็นแก๊งไม่มีใครสนใจคนเดียวคนเดียวเหรอถามหนูเพื่อจะได้หายสงสัยหนูอยากตอบถามเธอก็ได้อะค่ะมาคาแรคเตอร์เธอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใครก็ว่าให้ป่ะเป็นเด็กอนุบาลพี่เหนื่อยมากดูดูจากตัวสิครับพี่หนึ่งมีอำนาจไหมคะในที่นี้พอมีแต่มันมีใหญ่กว่าพี่ถามอีฟคาแรคเตอร์มึงอะมีหน้าที่อะไรคือจำเป็นอะตำแหน่งกูอะมันต้องอยู่ทุกที่อะมันตำแหน่งมึงอะมึงเข้าหาเยอะปะคาแรคเตอร์มึงไม่มีใครเข้าหาอุ้ยอาจจะเป็นคนที่ต้องกูต้องไหวหรอเวลาแล้วนะคะเราต้องหาสปายอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะแล้วเราหาสปายอีกหนึ่งคนพี่คิดว่าใครหนูคิดว่าพี่คำถามพี่หนุ่ยอะตอบให้ชัดได้เลยนะจริงแต่ฉันว่ามันก็กังวลแต่มันก็พูดมันพูดมันเข้าใจนะมันกว้างจนแบบนี้มันไม่ลงดีเทลให้รู้แล้วมึงไม่กลัวกูอ่ะพูดผิดว่าอีฟอ่ะไม่อีฟก็หนุ่ยไม่เชื่อเลยนะไม่เออน่ะใส่ร้ายมันก็เลยชี้เออไม่เมื่อกี้มึงบอกอีฟไม่อีฟก็กูเป็นกูได้ไงไม่ใช่พี่หนุ่ยพี่ต้นมึงที่สองคนนี้เป็นคนนั่นแหละไม่แบบพี่อ่อนเป็นเพราะมึงอันนี้เรื่องส่วนตัวนะคะไม่เกี่ยวกับในเกมไอ้เกี่ยวไอ้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเรากลับกันอยู่ในเกมกันก่อนทีใหม่นะ3 2 1โอเคเฉลยกันก่อนนะคะว่าใครคือสปายพี่มิ้นใช่สปายมั้ยคะไม่ใช่ค่ะอืมไม่ใช่ก็ต้องลองเด้ออีหล่าไม่ต้องยุ่งนี่ตายแล้วก็กลับมาแล้วไงต่อไปอีหนุ่ยอ่ะมีโอกาสไปเป็นหน้าสูงตอนเนี้ยกูบอกพูดออกมาสิใช่ค่ะทุกคนหนูเองชาวบ้านทำภารกิจไม่สำเร็จสปายเปิดเผยตัวตนแล้วบอกแล้วและที่นี่คือที่ไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่เป็นสปายใช่ไหมเป็นที่เป็นสปายอุ้ยทำไมเราเก่งกันอย่างนี้วะพี่หนุ่ยไอ้สปายตอบเถอะสปายเขาจะได้คะแนนไม่ได้หรอกพี่เดาไม่ออกพี่ก็เดาดิพี่ก็ลองเดาดิหนูไม่มั่นใจว่าเป็นสวนสัตว์หรือว่าสวนน้ำนี่ว่าอยู่น้องคะพี่คะสวัสดีค่ะจังหวะนั้นแบบหนูว่าน่าจะโรงเรียนแหละโรงเรียนอะขอคำตอบสุดท้ายค่ะพี่หนุ่ยโรงเรียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเย้พี่ชายพี่ไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกับหนูหรอใช่เลยเจ้าต้นแล้วจากพี่ต้นก่อนค่ะเป็นครูเป็นสีพี่ต้นเป็นครูเป็นสีใช้ไข่น้ำอ๋อหรือว่าใส่อะไรก็ได้ก็ใส่อะไรก็ได้ไงหัวป้ามาใส่อะไรก็ได้จริงๆแต่ไม่คิดว่ามันจะโผล่มาในบทบาทเลยนะไม่ได้ตอบกว้างแต่กูจะทำอะไรก็ได้ไงมันต้องเป็นหัวหน้าแก๊งหรือว่าเป็นแบบดาวโรงเรียนน่าจะตัวท็อปโรงเรียนดาวเยอร์หรือเปล่าเป็นดาวโรงเรียนแต่ดาวแล้วทำพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ควรก็แบบคนต้องมันไม่ดักหน้าเลยไม่ดักหน้าประตูบ้านเลยได้เป็นเด็กหลังห้องค่ะว้ายไม่แซ่บเลยสุดท้ายนี้นะคะสบายเกมเมื่อกี้นะคะมันก็สนุกมากแต่ว่าเรามาแข่งกันอีกดีกว่ายังมีรอบต่อไปไม่ยอมแค่นี้หรอกใช่เราไม่ยอมเพราะว่าเราไปแข่งกันสองคนเรามาเริ่มเกมที่2กันเลยตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วนะคะว่าตัวเองได้บทบาทอะไรได้สถานที่อะไรมาหนูเริ่มเองพี่อีฟค่ะค่ะสถานที่นี้ค่ะพี่ต้องมาบ่อยไหมคะมาบ่อยๆๆๆมั้ยคะก็ตอบกว้างๆเลยก็แล้วแต่วางเลยก็แล้วแต่แล้วตอบของพี่อะไรไม่รู้นะมึงสถานที่นี้คนไปเยอะปะเฉพาะกูโอ้ยต้นเคยไปวิ่งที่นี่ปะไม่เดี๋ยวแม่มันบอกว่าให้ถามเธอเอาผักกาแฟไปส่งเดี๋ยวมันเวลานะเตรียมตัวเลยนะกูรู้แล้วว่าใครพี่ต้นพี่ต้นเลยได้ไม่ได้คิดไม่ออก
ังอ่ะหัวอะไรหัวอะไรหัวอะไรหัวเลยนะอยากรู้ว่าที่นั่นอ่ะผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันไม่เคยดูชีวประวัติที่นี่เลยอ่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ประวัติที่เนี้ยว่ามีผู้หญิงหรือผู้ชายเยอะกว่ากันพี่มินถามปากค่ะถามแบมนะคะแบมเคยอยากจะไปที่นี่ไหมเคยไหมแต่ก่อนไม่เคยแต่ตอนนี้เริ่มคิดว่าอาจจะไปถามเอิญสถานที่เนี้ยคนส่วนใหญ่อ่ะเขาทำอะไรกันพูดไม่ได้พูดคำนั้นไม่ได้คนที่อาจจะมีนอนอยู่เฉยๆแล้วก็ถูกมัดไว้ถามพี่หนุ่ยค่ะที่นี่ตอนที่พี่หนุ่ยไปอะค่ะพี่หนุ่ยได้ไปวิ่งไหมคะวิ่งประจำเพราะว่าถึงใกล้บ้านพี่ข่าวอะไรขนาดนั้นจะถามต้นที่เนี่ยใหญ่เล็กเปิดประตูขนาดไหนเข้าไปอะถนนเข้าไปใหญ่เล็กต้องบอกว่าไม่เคยไปจะได้ปะก็ได้เคยนะได้ก็เคยแล้วล่ะที่นี่ปะเขาให้ถามคำถามเดียวแล้วก็เพลินเกินสถานที่นี้เห็นบ่อยปะไม่เห็นเพราะว่าหนูไม่ผ่านแต่ว่าถ้าในคาแรคเตอร์เนี้ยหนูต้องไปทุกวันเพราะหนูสำคัญมากถามพี่หนุ่ยใกล้บ้านพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยผ่านไหมโอเคถามนี้สถานที่เนี้ยมีเซเว่นมั้ยตอบมากูรู้เลยนะมันก็มีทุกที่ปะไอ้ตอนนั้นไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีนี่ขอพูดเลยเพราะว่าคนที่มีบทบาทใช่ปะแล้วก็รู้คาแรคเตอร์น่าจะมีมิ้นเอิญแบมพี่หนุ่ยแล้วส่วนคนที่ไม่รู้มันก็เหลือสองคนว่างอย่างเงี้ยว่างแบบว่างอย่างเงี้ยมึงลองถามมาดิมึงแค่ลองถามว่ามึงไปเนี่ยแล้วดูหน้ามันมึงไปเนี่ยกูรู้หมดแล้วนะตาสรุปและปวดเลยเนื้อยาทำพี่ต้นจะรับของมึงให้กูไปเถอะต้นออกนะพี่ต้นพักผ่อนนะคะสู้ต่อยเนี่ยโอ้ยแย่แล้วแต่ถ้าพี่อีฟเป็นสปายแล้วพี่อีฟรู้ว่าโลเคชั่นพูดที่พูดมาคืออะไรจริงสารภาพเลยแต่เดี๋ยวก่อนแม้แต่ใดๆนะไม่ใช่สปายก็ได้อย่าเพิ่งไม่ก็หมายถึงถ้าพี่อีฟเป็นไงก็ให้พี่อีฟสารภาพเลยมาแล้วมาหาสปายคนต่อไปกันดีกว่าค่ะเจอแล้วถ้ากับพี่อีฟถ้ากับพี่อีฟถ้ากับพี่อีฟให้พี่อีฟถามหน่อยถามเชิงเอาข้อมูลจะได้รู้ถามไปหน่อยคาแรคเตอร์กับสถานที่ของจำเป็นมากปะจำเป็นอยู่แล้วหรอเออสถานที่เนี้ยคนชอบนิยมไปออกกำลังกายกันคนชอบนิยมไปออกกำลังกายหนูถามว่าพี่มิ้นอะอยู่ที่เนี้ยได้กินข้าวครบทุกมือไหมเอ้าตอบแล้วกินข้าวครบมือไหมครบเอ้ยไม่ครบอาจจะไม่ครบบางเวลาเพราะว่าจะมีคนเยอะเกินจนทำให้กินข้าวไม่ทันคนมาวิ่งใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ให้ยิงโยนเขาวิ่งให้ได้ไม่กูเริ่มไม่มั่นใจแล้วคนที่อยู่ที่เนี้ยเขามีความสุขไหมอาจจะมีความสุขแต่ก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยสถานที่เนี้ยพี่อีฟคิดว่าเป็นคนกลุ่มประเภทไหนที่เข้าไปก็ค่อนข้างจะใจเย็นรักสุขภาพพี่พี่ค่ะเป็นมะโอเคค่ะแล้วเราหมดเยอะแล้วหมดเลยค่ะโอเคค่ะหมดพี่อีฟค่ะพี่อีฟออกนะคะพี่ต้นและพี่อีฟเฉลยว่าตัวเองเป็นสบายหรือไม่เชิญค่ะเป็นจบไปกันทุกสถานที่นี่สถานที่ไหนให้ทายปรึกษากันเมืองที่บ้านที่ไหนถ้าเราคิดว่าเป็นวัดเนาะคิดว่าเป็นแบบทะเลสาบเมืองทองหรืออะไรฝั่งนู้นอะยาบ้านศรีจันยาไปวิ่งทำไมทุกวันก็เป็นความสุขไงไม่อยู่ในรั้วนั่นก็ไปวิ่งทุกวันแบบนี้นึกว่าเป็นคนไข้แล้วพี่หนุ่ยเป็นอะไรคะโลผู้ป่วยทางจิตไอ้นะเดี๋ยวต่อไปให้พี่มิ้นเฉลยโลค่ะเป็นผู้บำบัดแบมค่ะเฉลยโลค่ะเป็นญาติคนไข้ค่ะมาด้วยกันเลยเป็นบุรุษพยาบาลค่ะไม่มีประโยชน์ต่อไปเลยอันนี้ดีกว่าเรามาฟังสรุปคะแนนปลายแพ้ค่ะเย้ทุกคนคิดว่าเตะภารกิจสำเร็จครับสำเร็จครับว้ายตายเลยมีท่านนะคะคือเอิญพี่มิ้นค่ะแล้วก็พี่หนุ่ยใครมาพูดคำนี่บ้างหนูเราเฉลยคำเลยไหมคะเดี๋ยวเริ่มจากเอิญได้คำว่าอันนี้คือพูดอันนี้ก็ได้เลยไม่ใครพูดพี่เหรอพี่มิ้นแบมแล้วก็พี่หนุ่ยค่ะพูดเหรอพูดอะไรวะพูดอะไรวะมึงก็ติดปากอยู่อุ้ยอันนี้ง่ายจริงต่อไปพี่ต้นค่ะพี่ต้นเป็นปะเนี่ยทำไมเรียกคำแรกจังอ่ะต้นได้คำว่าใช่ปะเนี่ยเอ้ยเป็นปะเนี่ยเป็นปะเนี่ยเหนื่อยพี่เหนื่อยเหนื่อยตอนนึงรู้คำนึงรู้เลยนะรู้เลยนะรู้แล้วว่าจะหลอกให้พูดคำนี้รู้แล้วว่าจะหลอกให้พูดคำนี้พี่ได้คำว่าไหนวะเองพูดต้องพูดแน่เลยเองไม่พูดโอเองพูดแล้วไม่ได้พูดไม่มีใครพูดเลยอุ้ยแดงครับแดงพี่มิ้นค่ะพี่มิ้นคำว่าตายแล้วไม่พูดเลยแต่ก่อนดูไอ้นี่ก็พูดนี่ค่ะมันจบไปตายแล้ว
โอ้ไม่ได้พูดไม่ได้คำว่าเขาไม่ปลูกค่ะอ๋อค่ากับเองต่อไปแล้วก็รู้แล้วว่าใครจะโดนลงโทษบ้างมีใครบ้างคะมีพี่ต้นไม่คนนู้นสรุปครับคนที่โดนลงโทษก็คือพีทแบมแล้วก็พี่ต้นค่ะเย้ต่อไปเดี๋ยวเราไปเบิกบทลงโทษกันเลยค่ะตอนนี้นะคะน้ำอมฤตพิษหลุดโลกของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะทุกคนตบมือให้หน่อยค่ะคุณป้าไม่ใช่คุณป้าค่ะแต่เป็นคุณป้าเราให้ทั้ง3คนเลือกเลยไหมคะอันหนูเลือกแก้วซ้ายเดี๋ยวผู้ชนะหยิบให้นะคะแต่ดวงไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่นะห้ามดมนะโอเคห้ามดมโอเคพี่อีฟค่ะแก้วไหนคะแก้วมันเจ็ดจังวะแก้วกลางเอาไปแช่เย็นมาปะเนี่ยใช่ใช่แช่เย็นไหมคะเอาก็รอดแล้วแหละเย็นอะเย็นหมดเย็นหมดทุกอันเลยอุ้ยอุ้ยแต่ของพี่ต้นไม่เย็นอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ต้นไม่มีได้เลือกเลยเหรอเนี่ยไม่ต้องพูดไม่เย็นอะมีโอกาสไปน้ำต้มขอจำนะเย็นเย็นอะไรมือกูเนี่ยเย็นตอนนี้เรามาให้เราไม่ทุกคนกินทีละคนดีกว่าค่ะเตรียมมือด้วยน้ำต้มอยู่ที่ใครพี่อีฟค่ะต่อไปพี่อีฟค่ะพี่อีฟเพราะว่าไม่มีกลิ่นหมดแก้วค่ะถึงดีก็ต้องหมดแก้วไม่ดีอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพี่ต้นเลยค่ะอย่าพึ่งพี่ลีกจุดเขาเร็วว่าเราจุดส้มเรามาฟังรีแอคชั่นในการรับรสชาติต้นค่ะเหมือนกินน้ำเกลือล้างตาเลยนะพี่อีฟค่ะเปรี้ยวๆถ้าทุกคนอยากรู้ว่าได้อะไรดูคนแก้วค่ะเกลือ3เกลือ3เกลือค่ะจริงเหรอเกลือน้ำส้มอุ๊ยแต่ลิเกลือเค็มปักแบบลิ้นน่ะชาถึงโคนเลยแบบมันอร่อยอยู่นะวันนี้นะคะเกมก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยค่ะที่มาร่วมในเกมกับเราขอบคุณค่ะวันนี้อร่อยไหมคะพี่ต้นอร่อยค่ะอยากให้พี่ๆบอกความรู้สึกมาเล่นเกมกับเราในวันนี้หน่อยค่ะเริ่มจากใครดีคะพี่อีฟก็ได้ค่ะเริ่มจากพี่อีฟก่อนกันเลยก็เป็นอะไรสนุกมากเลยค่ะเล่นเกมกับน้องๆนะคะน้องๆน่ารักมากเลยค่ะวิ่งออกไปค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็ความรู้สึกคิดเหมือนพี่ปี๊กอาทิตย์นี้ล่ะอาทิตย์นี้ก็คิดเหมือนพี่ต้นว่าพี่ต้นน่าจะความคิดเดียวกันความรู้สึกเดียวกันพี่ต้นค่ะก็สนุกดีเหมือนได้มาด่าอีหนุ่ยออกกล้องแล้วก็ยังรีแคปกูเหมือนเดิมพี่หนุ่ยรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกดีครับสนุกดีอ๋อแล้วจะมาอีกไหมคะอีพีต่อไปก็กูอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นการสปอยคนดูนะคะว่าพี่หนุ่ยจะมาอีพีหน้ายังไงก็ฝากไว้เลยว่าอีพีหน้าตัวตึงๆนั้นเลยโอเควันนี้นะคะรายการของเราก็จบเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมติดตามนะคะว่าอีพีหน้าจะมีพี่ๆคนไหนมาร่วมเล่นเกมสนุกๆกับเราอย่าลืมติดตามพวกเราในรายการ Go Deep